สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NG Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สัมพันธ์อิตาลีแห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเอาท์เล็ตกันนะคะซึ่งมนุษย์ยังไม่ได้ไปที่เอาท์เล็ตนี้นานมากๆเลยนะคะก็ได้ได้ว่าเคยไปหนเดียวเองนะคะตั้งแต่มนุษย์มาอยู่ที่นี่ในระยะเวลา10ปีนะคะวันนี้มนุษย์ก็จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมนะคะเอาท์เล็ตแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเวนิสเท่าไหร่นะคะเรียกง่ายๆว่าเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวเวนิสนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะออกเดินทางนะคะไปเดินทางเพื่อนๆสามารถไปเที่ยวได้นะคะแบบเป็นเดย์ทริปนะคะซึ่งจากเวนิสเนี่ยก็มีรถเมล์รถเป็นรถชัตเตอร์นะคะรับส่งด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวมนุษย์จะลงรายละเอียดไว้ให้นะคะเกี่ยวกับดีเทลเกี่ยวกับตารางรถนะคะซึ่งมันจะมีวันละ2รอบเท่านั้นนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตามไปดูกันนะคะว่าเอาท์เล็ตแห่งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไม่ครบแล้วก็พาไปดูไม่ครบทุกจุดนะคะทุกคนซึ่งมันใหญ่มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทวินเซตนะคะทุกคนทวินเซตเป็นแบรนด์อิตาลีนะคะแบรนด์เซเว่นตี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของเวนิสเหมือนกันนะคะนี่ค่ะราคาก็กลางๆนะคะไม่แพงมากประมาณ100ต้นๆ นะคะทุกคนส่วนโค้ชนะคะเมื่อกี้มนุษย์เข้าไปดูมาเหมือนกันนะคะก็อยู่ลดแล้วนะราคาเอาท์เล็ตแล้วก็ลดลงมาอีก 20% นะคะทุกคนใบหนึ่งก็ประมาณ150นะคะทุกคนขั้นต่ำนะคะอันนี้เราก็อยู่ที่ร้านมอสคิโนนะคะอีกหนึ่งแบรนด์อิตาลีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านเบเนตองนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่โซนเวนิสนะคะ
course Era vaan mun kapimäivä, no, ikso. ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์อิตาเลียนนะคะพิงโกค่ะทุกคนก็กลับมานะคะจากเอาท์เล็ตแล้วนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเดินทั้งวันเลยนะคะก็ตั้งแต่เช้านะคะไม่รู้ไปตั้งแต่ตอน 9:30 นะคะออกจากบ้านแล้วก็ไปถึงที่นู่นเนี่ย 10:00 นะคะก็ใช้เวลาประมาณเดินทางใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ30นาทีด้วยกันนะคะก็จะถึงที่เอาท์เล็ตแห่งนี้แล้วนะคะแล้วก็กลับมานะคะกลับมาจากที่นู่นนะคะก็ตั้งแต่13:30นะคะแล้วก็มาถึงที่นี่เนี่ย14:00นะคะก็เรียกได้ว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะในการเดินดูของนะคะต่างๆนะคะซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้นะมันเป็นช่วงที่ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะคะก็เป็นช่วงต้นปีเนาะตั้งแต่วันที่7มกราคมนะคะลดจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นช่วงเซลล์ของอิตาลีเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวอิตาลีในช่วงนี้นะคะก็ได้ว่าช้อปปิ้งกันสนุกสนานเมามันกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครนะคะที่เดินทางนะคะมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วอยากช้อปปิ้งเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดถึงเมืองอื่นๆเลยนะคะไม่ต้องคิดถึงมิลานไม่ต้องคิดถึงฟิเรนเซ่นะคะตรงนู้นเนี่ยเขามีเอาท์เล็ตแล้วก็มิลานก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะเวนิสเองนะคะก็สามารถซื้อของช้อปปิ้งได้เหมือนกันนะคะก็มีเอาท์เล็ตนะคะเอาท์เล็ตขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะมีร้านรวงต่างๆมากมายนะคะก็ได้ว่าเพียงพอในการเดินเลือกซื้อของนะคะแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆก็มี Gucci Prada อะไรต่างๆนะคะก็ได้ว่าอัดแน่นนะคะมีครบไปหมดเลยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบรนด์ของอิตาลีซะส่วนใหญ่นะคะส่วนชาแนลแม่นุชไม่เห็นนะคะวันนี้ที่ไปเดินนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของอิตาลีซะส่วนใหญ่เลยนะคะสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวเวนิสนะคะสามารถไปเที่ยวกันได้นะคะวันนี้มนุษย์จะมาบอกนะคะตารางรถกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆสามารถเดินทางนะคะไปโนเวนต้านะคะเป็นเอาท์เล็ตชื่อว่าโนเวนต้านะคะก็โดยรถเมย์นะคะรถสาธารณะนะคะซึ่งจะเริ่มเดินทางออกจากเปียซาเรโรมาหรือเวนิสนะคะก็จะเป็นจุดจอดรถตรงนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถขึ้นรถตรงนั้นได้นะทีนี้เนี่ยรถรอบรถเนี่ยมันจะมีอยู่2รอบด้วยกันนะคะก็คือไป2รอบแล้วก็ขากลับเนี่ย2รอบด้วยกันเพื่อนๆก็วางแผนในการไปดีๆนะคะในช่วงใน1วันนะคะสามารถไปแบบว่าตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับช่วงเย็นได้เลยนะคะอ่ะส่วนรถเที่ยวแรกเนี่ยก็เริ่มที่ 9:25 นะคะทุกคน 9:25 ไปถึงที่เอาท์เล็ตเนี่ยประมาณ 10:45 นะคะทุกคนอันนี้เป็นเที่ยวแรกแล้วก็เที่ยวที่2นะคะจากเวนิสนะคะจากเวนิสเปียซาเรโรมานะคะ 13:00 นหรือ 13:25 นาทีนะคะ 13:25 นะคะไปถึงที่นู่นเนี่ย 14:45 นาทีนะคะก็เป็นรอบที่2นะคะก็จะมีรถ2รอบเท่านี้นะคะในการที่จะเดินทางไปเที่ยวเอาท์เล็ตนะคะทุกคนส่วนขากลับเนี่ยก็จะมี2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกเลยเนี่ยนะคะขากลับรอบแรกนะคะเป็นเวลา 4:00 นนะคะ5นาทีนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรอรถแล้วก็ขึ้นรถกลับมายังเวนิสได้นะคะแล้วก็ถึงนะคะถึงเวนิสเนี่ยประมาณ 17:30 นาทีนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วก็อีกรอบนึงรอบสุดท้ายนะคะก็คือเวลา 15:00 นนะคะทุกคน 15:00 นจะมาถึงที่เวนิสประมาณ 20:58 นาทีหรือ 20:00 นนั่นเองนะซึ่งสำหรับเมนูนะมองว่าไปช่วงเช้าสัก 9:30 นะคะขึ้นรถไม่ใช่9:30 9:25นะคะแล้วก็ขากลับเนี่ยกลับตอน 16:00 หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครช้อปหนักมากก็ทุ่มครึ่งนะคะกลับมาแต่สำหรับเมนุดมองว่ามาถึงเวนิส3:00 มันค่อนข้างดึกไปนะคะไหนจะเข้าโรงแรมอีกนู่นนี่นั่นนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะก็ค่อนข้างที่จะมืดเร็วนะคะช่วงอย่างเดือนมกราคมเนี่ยประมาณ4:30 นะคะเกือบ5:00 ก็คือมืดแล้วนะคะก็ต้องรอนะคะช่วงที่เป็นฤดูใบไม้
ผลินะคะตรงนั้นก็วันก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะส่วนในช่วงซัมเมอร์นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่มีการลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะซึ่งปีนึงลดใหญ่เนี่ยประมาณ2รอบนะคะก็คือเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะก็ช้อปปิ้งกันให้สุดไปเลยนะคะแล้วขากลับเนี่ยออกจากที่นู่นทุ่มครึ่งนะคะมาถึงวันนี้ประมาณ3ทุ่มก็โอเคสบายๆยังมีแสงอยู่ก็คือแบบว่าดีงามมากนะคะก็ช่วงหน้าร้อนสบายๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะมาฝากเพื่อนๆสำหรับขาช็อปทั้งหลายนะคะถ้าเกิดมาเที่ยวเวนิสแล้วแบบเฮ้ยอยากช้อปปิ้งนะคะแบรนด์ที่มีนะคะก็อยู่ในคลิปที่มนุษย์ทำไปให้ดูเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็แบรนด์ทั่วๆไปกลางๆพวกเกสพวกอะไรก็มีนะคะให้เพื่อนๆได้ช้อปปิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี้ยเท่าที่สังเกตเนี้ยก็จะเป็นแบรนด์อิตาเลียนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองดูสินค้าบางตัวมนุษย์เข้าไปดูเนี้ยมันจะมีบางตัวที่เป็นหนังแท้หนังดีเลยนะคะของผลิตจากที่ฟิเรนเซ่นะคะฟอเรนซ์นะคะเป็นแบรนด์แบบหนังแบบสวยงามเข้าไปกลิ่นหนังแบบหอมฉุยราคา1ใบเนี่ยไม่ถึง200ยูโรนะคะคือดีงามมากๆนะคะถูกมากแล้วยิ่งลดนะคะไปอีกโอ้โหคือแบบว่า100ต้นๆสอยได้เลยนะคะหนังดีใช้คือแบบทนทานแน่นอนนะคะก็เพื่อนๆคนไหนขาช็อปก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่นุชก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็อยากหาคนพาทัวร์พาเที่ยวหาคนถ่ายภาพนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อแม่นุชได้เลยนะคะให้แม่นุชพาไปเที่ยวก็ยินดีเลยนะคะทักทายนะคะเข้ามาได้ที่ LINE BKK Venice นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้แม่นุชก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ